สวัสดีค่ะวันนี้เอวี่มาชวนทำแซนด์วิชง่ายๆกันนะคะจากอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะเนาะเรื่องของการทำแซนด์วิชเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าอยากมีอะไรทานระหว่างวันมันจะได้ไม่หิวเยอะเนาะค่ะเริ่มจากผักก่อนนะอันนี้จะเป็นผักที่ใส่ในแซนด์วิชนะซื้อจากตรงสลัดบาร์นี่แหละค่ะเราไม่ได้ใช้เยอะนะซื้อมาเยอะมันก็เสียนะแล้วก็มีตับบดรสหัวหอมเราก็ใช้ไม่หมดหรอกครั้งเดียวนะเดี๋ยวเราจะต้องเก็บใส่กล่องเนาะขนมปังก็จะเป็นขนมปังแฟลกซีดโอ๊ตนะคะอันนี้เขาบอกว่า300 kcal เนาะน้ำตาล6กรัมขนมปังนิ่มมากเลยนะคะน้ำสลัดเทาสันไอแลนด์นะคะแล้วก็เนยนะมันอดไม่ได้จริงๆเนาะเริ่มนี่เนื้อตับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้แล้วเราค่อยเอาออกมานะคะแต่วัตถุประสงค์ที่ทำก็คือทำไปทานระหว่างมื้อหรือแทนมื้ออาหารนะคะเพราะว่าจะได้ไม่หิวนะโดยส่วนตัวเอวีนะชอบอันนี้ค่ะน้ำสลัดเทาสันไอแลนด์นะไม่ได้ทำเยอะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเป็นขวดนี่เราซื้อซองมันนี่จำไม่ได้น่าจะประมาณ20บาทส่วนผักที่เราบอกว่าไปซื้อมาจากสลัดบาร์นะไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้ใช้เยอะอย่าไปซื้อเยอะนะชอบทานอะไรก็ซื้อมาก็ตักทีเดียวเลยม้วนเดียวจบทาตับเข้าไปนะตับกับเนยเนี่ยอร่อยมากบอกเลยตอนลดความอ้วนหนักๆอ่ะทานนิดเดียวไม่อร่อยเลยเอาจริงๆเวลากินก็ต้องกินให้อร่อยแต่ว่าเราก็เลือกทานนะใส่ผักลงไปแบบนี้เลยแล้วก็น้ำสลัดนิดหน่อยอย่างที่เราชอบอยากใส่เยอะก็ใส่ได้นะคะนะเราทำกินเองอ่ะเราก็เหมือนแบบมหาลานีอยู่แล้วเราก็ใส่เต็มเหนียวเลยนะเดี๋ยวมะเขือเทศเดี๋ยวค่อยใส่นะทีนี้ก็เสร็จเป็นอันเสร็จเป็นอันเสร็จนะ1อันก็ประกบแบบนี้นะสวยมั้ยไม่สวยเนาะเป็นคนทำอาหารไม่เก่งแถมไม่สวยตั้งหากนะแต่อยากทำชอบทำอันนี้สำหรับไปทานที่ทำงานพรุ่งนี้เนาะก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ก่อนไปทำงานก็เอาออกมาอุ่นสักนิดนึงนะคะออกมาอุ่นสักนิดนึงเนยมันจะได้พอดีนะมันจะกำลังพอดีนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็แนะนำให้ทำไว้ประมาณ 1-2 เซตเนาะถึงเวลานำไปทานอ่ะมันจะได้พอดีเดี๋ยวจะทำอีก1ชั้นนะคะจะได้ทานได้พอดีค่ะวันนี้ก็สนุกจังเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยทำแซนด์วิชให้คนอื่นดูด้วยปกติแอบทำเงียบๆคนเดียวก็ทำไม่สวยนะนะคะก็หวังว่าจะเป็นแบบว่าไอเดียนะเผื่อใครไม่เคยทานแบบตับบดอ่ะอร่อยนะลองดูค่ะสวัสดีค่ะ